สวัสดีค่ะโฮเทลเซราโฟวิกตันฟ้าสุรูจากชมรมนักวิทยุสมัครเล่นขอนโทนจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้นะคะมีโอกาสได้มาแนะนำให้เพื่อนสมาชิกชาวสมัครเล่นนะคะได้รู้จักกับประธานกู้ภัยมิตรภาพเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะไม่ทราบท่านประธานนามเรียกขานอะไรคะครับผมเป็นโฮเทลเซราโฟเซราอินเดียบราโวครับค่ะงั้นก็ VSAT ขออนุญาตเรียกโฟSIB นะคะค่ะวันนี้นะคะณวันนี้ที่ท่านมาเป็นนักวิทยุสมัครเล่นเนี่ยเป็นเวลากี่ปีแล้วคะจากวันที่ที่สอบแล้วก็ได้นำเรียกขานทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่4ปีครับ4ปีนะคะค่ะค่ะไม่ทราบว่าท่านได้รับคำแนะนำท่านได้รับประสบการณ์นะคะหรือประโยชน์อะไรบ้างจากการเข้ามาเป็นนักวิทยุสมัครเล่นครับประสบการณ์ในการที่เข้ามาเป็นนักวิทยุสมัครเล่นในครั้งนี้นะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ได้ช่วยเหลือเพื่อนฝูงในสังคมนะครับที่ตกทุกข์ได้ยากเราก็ได้มีตรงนี้ขึ้นมาก็ได้ช่วยได้เยอะขึ้นนะครับอ๋อค่ะเพราะว่าทราบมาว่าท่าน SIB นะคะนอกจากแต่ก่อนนอกจากการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นแล้วเนี่ยท่านยังเป็นกู้ภัยด้วยนะคะซึ่งตรงเนี้ยประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยมันจะเกื้อหนุนกันได้ใช่ไหมคะเพราะว่ากู้ภัยได้ยินว่าบางกลุ่มนะคะก็อาจจะไม่ได้เป็นสมัครเล่นใช่ไหมคะแต่ก็เข้ามาทำได้ครับผมตรงนี้ประโยชน์ของการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นนะครับผมว่าเป็นการดีอย่างหนึ่งคือให้เราได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนกันในส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือได้ช่วยเหลือสังคมที่พวกกับผมทำอยู่ตอนนี้ก็คือกู้ภัยมิตรภาพอำเภอพลที่ทำให้เรามีกลุ่มสมาชิกเพิ่มขึ้นจากตรงนี้นะครับก็มีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้เป็นกลุ่มนักวิทยุสมัครเล่นเนี่ยก็ช่วยกันทำงานอยู่เหมือนกันนะครับแต่ในอีกกลุ่มหนึ่งของอำเภอพลนะฮะณตอนนี้นะครับณปัจจุบันนี้ค่ะไม่ทราบปัจจุบันนะคะสมาชิกในกลุ่มกู้ภัยมิตรภาพเมืองพลมีจำนวนกี่ท่านคะตอนนี้ทั้งหมดมีอยู่ทั้งหมด40ท่านครับโอ้40ท่านด้วยกันนะคะค่ะในฐานะที่ท่านเป็นประธานกู้ภัยมิตรภาพเมืองพลท่านใช้วิธีการดูแลสมาชิกแล้วก็ให้คำแนะนำสมาชิกในกลุ่มกู้ภัยยังไงคะในคำแนะนำนะครับคือผมอยากให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านทุกสถานีที่สแตนบายอยู่ในกู้ภัยมิตรภาพให้เป็นพี่น้องกันมากที่สุดแล้วก็แบ่งปันความคิดซึ่งกันและกันไม่มีใครเป็นหัวหน้าหรือไม่มีใครเป็นลูกทีมคือเอาประสบการณ์ทั้งหมดมาแชร์กันทั้งหมดแล้วก็ร่วมมือกันทำงานในตรงจุดนี้นะครับค่ะก็พอจะได้ยินมาบ้างเหมือนกันนะคะว่าจากทางมิตรภาพเมืองพลก็ได้ยินว่าน้องๆให้ความรักแล้วก็เคารพท่านโฟย์ไดบีนะคะไม่ใช่แค่การเป็นประธานแต่ว่าให้การเคารพแบบเป็นพี่ๆน้องๆได้ยินว่าน้องๆค่อนข้างจะรักใคร่พี่เขาดูแลน้องแบบเป็นพี่น้องกันจริงๆนะคะค่ะแล้วก็การบริหารจัดการนะคะทางกู้ภัยมิตรภาพเมืองพลท่านมีทิศทางไปในทางไหนหรือรูปแบบใดคะต่อไปครับผมทิศทางในการพัฒนากลุ่มกู้ภัยมิตรภาพอำเภอพลที่เราทำอยู่ณปัจจุบันนะฮะก็จะมีแนวทางในการปรับปรุงแล้วก็จะขยายเขาเรียกขยายการทำงานให้มันรัดกุมมากกว่าเก่าแล้วก็ให้เป็นกันเองกับเพื่อนสมาชิกที่ใช้ถนนร่วมกันนะครับค่ะก็นะคะมีสิ่งไหนที่ท่านอยากจะบอกนะคะหรือว่าอยากจะทำให้กับกู้ภัยมิตรภาพเมืองพลแต่ยังไม่ได้ทำไหมคะกิจกรรมหรือว่าอะไรที่คิดอยู่ในใจว่าอยากจะทำแต่ยังไม่ได้ทำครับผมก็มีอยู่นะครับตอนนี้ในใจก็คืออยากมีกองทุนถ้ากองทุนนะครับคือตอนนี้กู้ภัยมิตรภาพของเราเองก็จะไม่มีกองทุนมาซัพพอร์ตในการทำงานของเราสักเท่าไหร่ก็มีอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆก็พอเป็นค่าน้ำมันของเพื่อนๆสมาชิกบางสถานีนะครับแต่ตอนนี้ก็คิดว่าอยากมีกองทุนก้อนโตๆสักหน่อยนึงเพื่อจะมาปรับปรุงในทีมงานกู้ภัยของเราให้มันเป็นค่อนข้างในแนวมาตรฐานหน่อยนึงนะครับค่ะก็คือนะคะก็คงอีกไม่นานนะคะจากเพื่อนสมาชิกแล้วก็ความร่วมมือของเราชาววิทยุสมัครเล่นนะคะอีกไม่นานคิดว่าความตั้งใจของท่านคงจะได้รับการสนับสนุนแล้วก็ประสบผลสำเร็จแน่นอนนะคะค่ะในฐานะที่ท่านนะคะเป็นคนนอกนะคะ
ของชมรมนักถือว่าเป็นคนนอกแต่เป็นเพื่อนนะคะเป็นเพื่อนกันแต่หมายถึงว่าไม่ได้อยู่ภายในชมรมนักวิทยุสมัครเล่นขอนโทนนะคะอยากให้ท่าน 4SIB นะคะให้คำแนะนำแล้วก็ข้อเสนอแนะนะคะกับทางคณะกรรมการชมรมนักวิทยุสมัครเล่นขอนโทนค่ะครับผมในตรงจุดนี้นะครับผมว่ากลุ่มขอนโทนของเราที่ผมเป็นคนนอกนะครับผมเล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มขอนโทนเรามากไม่ว่างานไหนที่จะต้องเจอกันผมก็พร้อมนะครับพร้อมยินดีที่จะร่วมด้วยช่วยกันและผมก็พยายามบอกกับพี่ๆน้องๆของกู้ภัยมิตรภาพของเรานะครับว่าเนี่ยต้องเอาตัวอย่างของกลุ่มขอนโทนเราจะได้เหนียวแน่นดังแก่นขอนที่คำขวัญของกลุ่มขอนโทนเราได้ทำไว้นะครับก็จะทำตัวเนี้ยเป็นแนวทางคือผมโชคดีอย่างนึงคือผมได้มาพบกับกลุ่มขอนโทนถือเป็นความโชคดีของผมคือผมจะได้นำแนวทางตรงนี้ไปปฏิบัติของกลุ่มของผมคือแนวคิดหลายๆท่านนะครับที่อยู่ในกลุ่มคอนโทนเป็นแนวคิดที่ดีแล้วผมก็นำตรงนี้ครับไปปรับปรุงและปฏิบัติกับเพื่อนๆสมาชิกกู้ภัยมิตรภาพของเราค่ะก็เรียกว่าเป็นการเกื้อหนุนเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะคอนโทนมีอะไรก็คงจะติดต่อไปที่ท่านนะคะทางกู้ภัยมิตรภาพเมืองพลให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะอย่างญาติมิตรอย่างพี่น้องนะคะจะทำให้กิจการสมัครเล่นของเราเนี่ยเขาเรียกว่าทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ดียิ่งขึ้นนะคะค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะอยากจะให้ท่านฝากข้อคิดนะคะข้อแนะนำข้อเสนอที่ดีๆให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไม่ว่าจะเป็นชาวกู้ภัยมิตรภาพเมืองพลนะคะแล้วก็ผู้ที่จะก้าวเข้ามาสู่วงการการเป็นนักวิทยุสมัครเล่นค่ะครับผมคำแนะนำผมก็คงไม่มีอะไรมากมายนะครับเพราะว่ากลุ่มของเราก็ปฏิบัติดีอยู่แล้วนะครับคือก็อยากให้ทุกคนเข้าใจในการทำงานของแต่ละกลุ่มที่ตัวเองสังกัดอยู่หรือไม่สังกัดอยู่ก็แล้วแต่ให้เข้าใจในกลุ่มงานที่เขาทำกันอยู่ถ้าเข้าใจปุ๊บอะไรมันก็ง่ายไปหมดไม่ใช่ว่าไม่เข้าใจแล้วอย่าไปขัดกันถ้าขัดกันปุ๊บก็ตัวเองให้ออกไปซะอย่าไปยุ่งไปเกี่ยวซะตรงนั้นนะครับผมว่าจะดีกว่านะครับค่ะก็คือทุกคนก็เรียกว่าง่ายๆว่ารู้หน้าที่ปฏิบัติของตัวเองใช่ไหมคะก็คือทำตามหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดให้กับทางสังคมนะคะค่ะวันนี้ทางชมรมขอนโทนนะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับเกียรติจากทางกู้ภัยมิตรภาพเมืองพลซึ่งนำโดยท่านประธานนะคะโฮเทลเซราโฟเซราอินเดียบราโวนะคะให้เกียรติมาพูดคุยกับเราและหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะคมีโอกาสได้มานั่งพูดคุยแล้วก็ร่วมงานกันในกิจกรรมที่ดีต่อสังคมอีกนะคะในโอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ